ื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแนะนำเพื่อนๆรู้จักกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1111สำนักนายกรัฐมนตรีไม่ต้องห่วงครับแก้ไขปัญหาฉับไวแค่ไม่ถึงสัปดาห์ก็เชิญชาวบ้านคลอง2คลอง3และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างสะพานยูเทิร์นกลับรถมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมช่วงเวลานั้นนะครับก็พบก็ตะเวนข่าวต่างจังหวัดเพื่อนๆก็เลยส่งภาพนิ่งมาให้เผยแพร่ครับขอเรียนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐทั้งฝ่ายการเมืองอบจ.อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายราชการทราบว่าทั้งท่านผู้ว่าในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเขาตั้งศูนย์1111ขึ้นมาก็เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาชมเชยพอชาวบ้านมาร้องทุกข์ก็ไปข่มขู่เขามันไม่ถูกนะครับงั้นเขาจะตั้งศูนย์1111นี้ขึ้นมาทำไมที่คิดผิดก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับตัวอย่างข่าวร้องเรียนนะครับตัวอย่างที่จังหวัดพิจิตรชาวบ้านตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรไปร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าเดือดร้อนเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ในหลายหลังคาเรือนถนนที่ใช้เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรฝนตกก็เลอะเทอะเละเทะหน้าแล้งหลุมบ่อคล้ายกับโลกพระจันทร์หลังจากลงพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายทหารบอกว่าจะนำเรื่องเรียนท่านแม่ทัพภาคที่3เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปครับเห็นไหมล่ะไม่เห็นจะต้องกลัวการร้องเรียนเลยครับตัวอย่างข่าวร้องเรียนอีกเรื่องก็ได้ที่ทางการเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปแก้ไขเมื่อตอนต้นเดือนที่จังหวัดพิจิตรอีกแล้วแหละครับนายแพทย์ริยะเอี้ยวประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรออกมาบอกว่ายุงเป็นพาหนะของเชื้อไวรัสซิก้าโรคสมองลีบทำให้สตรีมีครรภ์ตื่นตัวเข้ามาตรวจเลือดตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายเรือศักดิ์วิจิตแสงสีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปฉีดพ่นสารป้องกันยุงลายที่ตำบลบึงนารางสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ชาวบ้านผู้ป่วยสตรี11คนที่ตำบลบึงนารางไม่ใช่สตรีมีครรภ์ฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับและช่วงนี้นะครับกำลังเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและป้องกันโรคไวรัสซิก้าให้มากขึ้นครับขอย้ำว่าโรคเชื้อไวรัสซิก้ามียุงเป็นพาหะอาการคล้ายกับไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่สังเกตที่ดวงตานะครับจะมีสีแดงเหมือนไฟเหมือนเวลาที่ตอนสูบบุหรี่ซิก้านะครับไม่มียารักษาโรคโดยตรงแต่สามารถรักษาหายได้ตามอาการแต่นะครับถ้าผู้ป่วยเป็นหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลต่อลูกที่อยู่ในครรภ์ที่เกิดมาจะทำให้ศีรษะรีบเป็นเด็กพิการได้รีบปรึกษาแพทย์นะครับก่อนจบก่อนจากออกจากจังหวัดพิจิตรลัดนิดเดียวก็ถึงทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามปีนี้นะครับฝนตกทุกเขาบอกว่าทุ่งดอกกระเจียวสวยที่สุดในรอบ12ปีครับงามเสียใจบ่ได้ดอกหนุ่มคอนกันอุบลอุดรน้องคายเธอช่างเหลือร้ายดอกได้ถึงจะโสธรโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษหลอกจนสุดเขตทั่วแคว้นแดนอีสานป๋าแหงมและทีมงานที่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยขออนุญาตแวะหาสาวชัยภูมิสักแป๊บนะครับเจ้านายโอ้ยติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpageข่าวป๋าแหงมทุกวันและอินสตาแกรมป๋าหาแหงมปูนปูน